ผู้ชมครับสถานการณ์ที่เมียวดีตึงเครียดจริงๆล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงบอกนะครับถึงสถานการณ์สู้รบในเมียนมาเมียวดีติดกับชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดกลาโหมได้รับรายงานว่าการสู้รบมีความเข้มข้นขึ้นซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายทำให้เกิดผลกระทบในฝั่งของประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยหรือหนีภัยการสู้รบเข้ามาในประเทศซึ่งเราก็ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมที่ต้องดูแลทั้งสองฝ่ายแม้จะกระทบกับเราบ้างแต่ไม่มีอะไรน่าวิตกคุณสุทินก็บอกอย่างที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโพสต์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เองเลยนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลด้านความมั่นคงและวันสองวันนี้คุณสุทินรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าก็จะลงพื้นที่เช่นเดียวกันระหว่างนี้ก็กำชับทุกเหล่าทัพรวมถึงฝ่ายปกครองดูแลประชาชนเต็มที่ส่วนกรณีมีกระสุนที่เกิดจากการสู้รบตกมายังบ้านเรือนในฝั่งไทยเมื่อพบก็ต้องมีการปรามและเตือนแม้จะทราบว่าไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องมีการป้องกันเต็มที่เช่นเดียวกับกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินเฝ้าตรวจทางอากาศตลอดเวลาสามารถสกัดกั้นได้ทันทีก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจว่ากองทัพสามารถดูแลสถานการณ์ได้คงจะจำได้หมวยก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่ฝั่งเมียนมาเอาเครื่องบินข้ามเข้ามาเพื่อจะยิงโอบล้อมเข้าไปแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าตอนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางกองทัพอากาศนี่เหมือนต้องรายงานตลอดเวลาเลยเฝ้าระวังเตรียม24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นโฆษกกองทัพอากาศก็บอกนะครับว่ากองทัพอากาศโดยศูนย์ยุทธการทางอากาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรวจระวังทางอากาศ24ชั่วโมงประเมินอยู่ตลอดเวลาแล้วสั่งการให้อากาศยานวิ่งขึ้นสกัดกั้นทันทีถ้ามีแนวโน้มจะรุกล้ำอธิปไตยและเตรียมการส่ง UAV ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองทัพกองกำลังนเรศวรเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าสถานีโทรทัศน์ MRTV ของทางการเมียนมาได้รายงานว่ากรมติดอาวุธและกองกำลังชนกลุ่มน้อยได้ใช้กระสุนและระเบิดจำนวนมากโจมตีใส่ทหารของรัฐบาลเมียนมาทำให้กองทัพรัฐบาลเมียนมาต้องโต้ตอบด้วยการโจมตีทางอากาศอันนี้เป็นข่าวจากทีวีรัฐบาลเมียนมาเขาบอกว่าต้องโต้ตอบด้วยการโจมตีทางอากาศเพื่อรักษาเสถียรภาพและสามารถทำให้กองกำลังฝ่ายต้าต่อต้านล่าถอยผู้เห็นเหตุการณ์จากฝั่งไทยและเมียนมาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดและปืนดังขึ้นหลายครั้งใกล้กับสะพานข้ามพรมแดนตั้งแต่ช่วงดึกวันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันเสาร์ขณะที่เว็บไซต์ข่าวดีอีราวดีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ทำการโจมตีทางอากาศใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตลอดทั้งเมื่อวานนี้เพื่อสนับสนุนกองกำลังของตนเองที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากเมื่อคืนวันศุกร์กองกำลังปลดแอกแห่งชาติกะเหรี่ยงพร้อมกับพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดด้วยโดรนใส่ทหารเมียนมาประมาณ150นายที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้กับสะพานในฝั่งเมียนมารายงานระบุด้วยนะครับว่าการสู้รบครั้งล่าสุดระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังฝ่ายต่อต้านในเมืองเมียวดีทำให้พลเรือนชาวเมียนมาอพยพเข้ามาลี้ภัยอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างน้อย 3,027 คนทั้งนี้ทั้งนั้นการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังฝ่ายต่อต้านกลับมาดูเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทราบกันว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านและกองกำลังชาติพันธุ์สามารถยึดเมืองเมียวดีซึ่งเป็นเมืองการค้าสำคัญที่อยู่ติดกับชายแดนไทยได้สำเร็จเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความไข้แค้ครั้งใหญ่ของทหารเมียนมาและหลังจากนั้นก็มีการสู้รบกันเพื่อจะยึดฐานที่มั่นสำคัญอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นที่มันกลับมาตึงเครียดและรอกล่าสุดกระทั่งมีการสู้รบกันหนักหน่วงอันเนื่องมาจากทหารกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU และทหารกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF หลายร้อยนายพร้อมอาวุธและอาวุธหนักบุกโจมตีทหารรัฐบาลกองทัพเมียนมา กว่า200คนซึ่งได้หลบหนีออกมาจากค่ายผาซองกองพันร275และกองพลฐานราบเบาที่44เมียวดีนี่เป็นฐานที่มาสุดท้ายที่แตกเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถอยล่นเข้ามากบดานภายในด่านพรมแดนถาวรเมียวดีแห่งที่2ที่บ้านเยปู่อำเภอเมียวดี
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2ที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจุดนี้เนี่ยห่างจากชายแดนประมาณ1กิโลครึ่งเท่านั้นเองแล้วการปะทะกันดุเดือดโดยกองกำลังผสมของกลุ่มกะเหรี่ยงใช้โดนทิ้งระเบิดเข้าไปในด่านพรมแดนถาวรเมียวดีแห่งที่2หลายสิบลูกจากนั้นยังใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มม.และปืนกลปูพรมยิงถล่มเข้าแบบไม่ขาดสายขณะที่ฝั่งทหารเมียนมาใช้ปืนกลและจรวด RPG ยิงตอบโต้จนประทักกันหนักหน่วงหลายชั่วโมงบนน่านฟ้าทหารเมียนมารัฐบาลทางการเมียนมาใช้เครื่องบินขับไล่มิก29ของกองทัพอากาศเมียนมาบินวนเหนือพื้นที่ประทะและช่วงบ่ายก็ทิ้งระเบิดลงมา2ลูกมีกลุ่มควันสีดำพวยขึ้นสู่ท้องฟ้าเห็นได้ชัดเจนกองกำลังทหารกะเหรี่ยงส่งสัญญาณให้ทหารเมียนมาทั้งหมดยอมจำนนและวางอาวุธเข้ามอบตัวแต่ทหารเมียนมาไม่ยอมและประกาศสู้ตายรายงานระบุนะครับว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักจากค่ายผาซองจำนวนหนึ่งออกมาด้วยขณะหลบหนีแล้วก็มั่นใจว่ากองทัพเมียนมาจะส่งกองหนุนพร้อมเครื่องบินรบเข้ามาช่วยก็เลยไม่ได้มีการยอมแพ้เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตี MI-35 กองทัพเมียนมาหนึ่งลำบินโฉบเหนือแนวประทะและยิงจรวดจากอากาศสู่พื้นเข้าใส่เป้าหมายในจุดที่กองกำลังกะเหรี่ยงปักหลักอยู่จำนวนหลายสิบลูกหลังจากนั้นไม่ถึง30นาทีมีเครื่องบินรบมิกกี้19บินมาทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ซ้ำลงในพิกัดเดิมอีก2ลูกก็จะเห็นเป็นกลุ่มควันไฟสีขาวลูกใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะตามด้วยไฟสีดำจากเพลิงไหม้นี่ละท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมาดูสถานการณ์ที่ชายแดนไทยเมียนมาหลังจากที่เขาสู้รบกันขนาดนี้และมีการถอยรถมาปักหลักอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศไทยผลจากการสู้รบรถสินค้าข้ามแดนเมื่อวานนี้ต้องหยุดเคลื่อนย้ายไปในจุดที่ปลอดภัยทางการเมียนมาประกาศยุติการส่งสินค้าข้ามแดนทันทีแล้วก็มีแรงงานราษฎรไทยบ้านบางตะเกียนใต้ที่หมู่7ตำบลท่าสายลวดถูกกระสุนปืนขนาดเล็กยิงจากฝั่งเมียนมาเข้าบ้านลาว4หลังเป็นราษฎรไทยที่มีบ้านเรือนติดแนวชายแดนแต่ไม่มีคนบาดเจ็บและนี่คือ1ใน4หลังที่มีเหตุกระสุนตกเข้ามาอย่างที่เห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะขณะที่ฝั่งเมียนมามีการปูพรมทิ้งระเบิดบริเวณใกล้ชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องตัวเลขผู้หนีภัยท่านผู้ชมหมายถึงผู้หนีภัยการสู้รบเข้ามาในประเทศไทยจำนวนหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามมาได้นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วทางการไทยก็จัดเป็นจุดสำหรับผู้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย2จุดด้วยกันเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพบรรยากาศครับท่านผู้ชมชาวเมียนมาและชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ใกล้พรมแดนถาวรเมียวดีแห่งที่2เก็บข้าวเก็บของหลบหนีไปยังที่พื้นที่ปลอดภัยและจำนวนไม่น้อยหอบสัมภาระอุ้มลูกจูหลานลุยข้ามแม่น้ำเมยที่ระดับน้ำลดต่ำลงเหลือแค่เข่าเข้ามาที่ฝั่งไทยตอนแรกก็มาสัก200กว่าพอตกบ่ายก็กลายเป็นพันกว่าและล่าสุดน่าจะมากกว่า 3,000 คนอย่างที่บอกไปทางการไทยจัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวไว้2จุดมีที่บ้านวังตะเคียนใต้ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาสั่งระดมเครื่องบินรบมิก29บินมาทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายต่อต้านแล้วก็พยายามที่จะป้องกันด่านพรมแดนเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีรายงานว่าบุคคลสำคัญของกองทัพเมียนมาคนหนึ่งก็คือพลจัตวาโซมินทัศน์ผู้บัญชาการกองพล44ซึ่งควบคุมดูแลค่ายผาซองกองพันทหารราบที่275เมียวดีตรงข้ามบ้านริมเมยของประเทศไทยซึ่งตลอดการสู้รบที่ผ่านมาไม่ยอมแพ้แม้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบปรากฏมีรายงานว่าเมื่อถอนตัวจากค่ายผาซองพลจัตวาโซมินทัศน์ถูกสังหารด้วยโดนจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้
สถานการณ์การสู้รบล่าสุดทำให้เมื่อวานนี้มีคนอพยพเข้ามาจำนวนมากและเช้านี้มีการติดต่อว่าจะส่งคนเจ็บเข้ามาที่ประเทศไทยและก็ปรากฏว่าล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคุณหมอระเมศว่องวิไรรัตน์บอกนะครับประกาศแผนฉุกเฉินระดับ5สูงสุดมีการเตรียมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายรวมทั้งรถฉุกเฉินของเครือข่ายเป็น10คันหลังจากได้รับแจ้งจากฐานราชบัณฑิตแม่สอดว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกว่า35คนขอเข้ามารักษาในฝั่งไทยค่ะนี่ฮะแล้วต่อมาค่ะรถพยาบาลก็นำคนเจ็บจำนวนมากทยอยส่งมาที่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะส่วนใหญ่เป็นฐานเมียนมาทั้งหมดค่ะมีบาดเจ็บสาหัส5คนบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนหนักขณะที่รู้สึกตัว17คนอีก13คนบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกหูแตกและมือขาดค่ะคุณหมอระเมศผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดบอกนะครับว่าประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดรับมือผู้ป่วยหลังได้รับการติดต่อมีการประกาศเรียกเจ้าหน้าที่ประมาณ50ชีวิตเข้ามาเตรียมรับมือมาตรการของโรงพยาบาลเองซักซ้อมแผนไปล่วงหน้าแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ยกระดับตามที่เราทำตามแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็เครือข่ายที่มาช่วยกันในการที่จะดูแลตามมนุษยธรรมยืนยันว่ายังสามารถรับมือไหวรับมือได้ครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้มแข็งเต็มที่เข้มแข็งครับแล้วก็เรามีเครือข่ายในการช่วยเหลือนั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าโอ้โหผลจากการสู้รบหนักหน่วงนายกจะบินไปวันอังคารนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความจะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารด้วยแล้วก็จะไปดูเรื่องด่านการค้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นโพสต์หลังอันนี้คืออันนี้หลังการประชุมครม.วันอังคารนี้จะเดินทางไปที่แม่สอดจังหวัดตากไปให้กำลังใจกำลังพลด้านความมั่นคงรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และก็ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่และติดตามการค้าชายแดน 11:03 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม